ข้างในโบสถ์นะครับสาธุขอให้พระเจ้าได้ดำรงประจุชีวิตการงานประการทุกความเจริญทั้งทางโลกทั้งธรรมนะครับขอบารมีของบรมสารีริกธาตุนะครับใครเข้ามาชมคลิปนี้โอ้จำนวนคนเยอะมากครับจำนวนผู้คนนะครับในบริเวณวัดมหาวมารามนะครับผมตอนนี้จำนวนผู้คนมหาศาลมากครับผู้คนนะครับเดินทางมากราบสักการะสักการักษ์พระบรมสารีริกธาตุนะครับอันนี้ใครเข้ามารับชมนะครับหน่อยนำโชค FC เมื่อประมาณช่วงเข้าพรรษาของปี2565นะครับกระผมเลยหน่อยนำโชค FC มาบวชที่อุโบสถนี้นะครับโดยมีหลวงพ่อสุดใจนะครับเจ้าวาดวัดมหาวรารามเป็นพระอุปัชฌาย์นะครับถ้าติดหลอดไฟจะไม่นี่คืออุโบสถที่ผมไม่เคยมาบวชเมื่อปี2565นะครับผมอุโบสถแห่งนี้ท่านอุปัชฌาย์หลวงพ่อสุดใจนะครับตอนนี้ท่านเป็นเจ้าคุณแล้วหลวงพ่อของเราก็สุดใจนะครับนี่คือผู้ชนนะครับคือผู้คนนะครับอันนี้กำลังทยอยออกมาจากหน้าศาลาที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุนะครับผมนี่ผู้คนกำลังเดินทางออกมานะครับหลังจากตั้งจิตอธิษฐานสักการะพระบรมสารีริกธาตุเสร็จแล้วก็ได้เดินทางออกมานะครับตรงข้างหน้านะครับจะเป็นจุดที่ให้ตั้งจิตอธิษฐานสักการะบูชาน้อมจิตใจเพื่อเป็นพุทธบูชานะครับผมนี่ครับผู้คนนะครับผมหน่อยนำเชือกคุยขอจบคลิปการรายงานการเข้ากราบพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสาวนะโคดมและพระอรหันตธาตุอัครสาวกซ้ายขวาพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะไว้แค่นี้ก่อนนะครับคอยชม EP ต่อไปนะครับผมสาธุกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ติดตามช่องหน่อยนำโชค FC ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ